สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนคือวันนี้จะมาตัดผมนะคะเนื่องจากไม่ได้ตัดมาเป็นครึ่งปีได้นะคะก็คือยาวถึงเอวแล้ววันนี้เราจะมาตัดทรง Joy Level Wet กันนะครับนี่คือ reference ที่เราอยากได้นะคะซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นยังไงนะคะแต่ว่าเราจะให้เขาตัดแค่ผมข้างหลังนะคะเพราะว่าข้างหน้าเราอยากแบบดีไซน์เองอะไรแบบนี้ก็เป็นร้านที่เปิด7โมงนะคะบวกกับคุณแม่เนี่ยชอบมาตอนช่วงเช้าเพราะว่ามันมาง่ายกว่าในวันหยุดนะคะตอนนี้เป็นเวลา6โมง48ไปดูกันเลยครับนี่นะคะเราก็ได้แล้วว้าวให้ที่ร้านดู reference นะคะก็คือเขาบอกว่าเป็น wolf cut แหละแต่เป็น wolf cut ที่ยาวเนี่ยทรงเนี้ยถ้ายิ่งยาวไปก็จะยิ่งสวยนะเขาก็ถามว่าแบบจะเอาความยาวเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็บอกว่าอ๋อเอาแบบในแบบเลยก็ได้ค่ะแบบเลยไหลลงมาหน่อยอะไรงี้เออก็ถือว่าโอเคนะเออทัดผมทัดหูเนี่ยอ่ะเสร็จเร็วกว่าที่คิดนะคะแล้วก็เลยไปจอดรอแล้วตอนนี้ก็ถึงร้านแล้วตอน9โมงซึ่งร้านเปิด9โมงนะคะแล้วก็เลยถือโอกาสมาเปิดคลิปแล้วก็รีวิวทรงผมกันตรงนี้เลยคิดว่าจะลงแล้วแหละเพราะว่าคันข้างๆที่มารอก็ลงแล้วด้วยเหมือนกันสอดเหลืองแต่เราไม่เขาบอกห้ามหมาเรามีนี่อ๋อแต่เรามีไก่ไม่เป็นไรโอเคหวานไหมคะก็จะมีหวานจากตัวครีมนิดนึงเอาไหมคะเอาตัวนี้ตัวหนึ่งค่ะว้าตัวนี้คืออะไรล่ะตัวนี้อันนี้เป็นเอสเปรสโซ่ช็อตกับน้ำกระเจี๊ยบค่ะเชคเครื่องในโจก็จะมีความหวานเปรี้ยวจากตัวกระเจี๊ยบแล้วก็จะเป็นรสชาติของกาแฟค่ะเนี่ยอันนี้เป็นกล้วยทอดกับลาเต้เย็นค่ะโอ้ยอันนี้ก็น่ากินสามารถเป็นกล้วยเดี่ยวๆได้ไหมคะได้ค่ะก็จะมีเป็น8ชิ้น75บาทค่ะเอาเดี่ยวเอาเดี่ยว1ชุดนะคะก็มีขนมดำด้วยนะมีตัวช็อกโกแลตโลค่ะใช่ป่ะเอาอันนี้กลับไปก่อนเขาจะเรียกตอนกล้วยของรักแม่มาแล้วจ้าเขาก็บอกว่าเป็นกาแฟกับน้ำกระเจี๊ยบกาแฟน้ำส้มฮันนี่ยูสุเราก็ลองมาแล้วกระเจี๊ยบอีกมันจะเป็นอะไรล่ะทองมาให้ด้วยเขาก็ให้หลอดมาก็เลยอ่ะใช้หลอดละกันแปลกใหม่อ่ะ
นี้เป็นไงคะมันนุ่มๆไม่หวานมากหวานนิดนึงเอ้ยวันนี้น่าใส่มันเป็นเนื้อโอริโอทุกคนมีความเค็มนิดนึงเดือดแม่งตกข้างบนมาสุดๆแล้วมันแบบเข้ากันมากกล้วยทอดเลเวอร์เราก็จะได้อิทธิพลความกล้วยทอดมาด้วยแต่เรายังไม่ถึงกล้วยทอดเลเวอร์แล้วมีความแบบเหมือนร้านกล้วยออริจินอลนะมีงามีอะไรครบไปหมดเลยนะโง่มากไปทานฟินกับนี่เลยก็คงจะกินกาแฟกับผลไม้ไปไหนก็ได้หมดเนาะมีดวงกับกาแฟแล้วก็น้ำผลไม้นะฉันควรทับถูกไหมวะฉันยังไม่ชินเลยอะทับหรือว่าไงดีมีคนกระซิบมาว่าตัวนี้เป็นแบบซิกเนเจอร์มาเราต้องแบบมาลองแล้วกินคู่กับลาเต้นะเออถ้ามาแล้วก็อย่าลืมมาลองจ้าอุ๊ยอะไรอ่ะอันนี้อะไรอ่ะแค่หลับโอ้ my gosh นี่คือกล่องห่อกลับบ้านนะคะสวยมากมันปังไม่หยุดเป็นคาเฟ่ที่แบบไม่ผิดหวังเลยทุกคนก็คือตอนแรกจริงๆแล้วกะว่าจะแค่แบบมาหาอะไรดื่มมาหาอะไรกินแบบช่วงเช้านะคะเต็มอิ่มเต็มคราบมากสุดๆรีบเก็บเค้กใหญ่รีบเก็บเค้กใหญ่เป็นห่วงเค้กแล้วหนึ่งเออไว้ดีแล้วเนาะเก็บเค้กดีแล้วก็อยู่ตรงเสาอันนั้นเสาแอบเปล่าถ่ายไม่เป็นเล็งๆไปแค่ดูฟ้าสวยพอดีเลยอ่ะแล้วก็ถ้าใครจะมาทำคอนเทนต์นะคะแนะนำว่าวันหยุดเนี่ยมาตั้งแต่9โมงเขาก็เปิดรับทันแล้วนะถ้าผ่านไปครึ่งชั่วโมงเนี้ยก็คือคนไหลมาเรื่อยๆนะแต่ว่าถือว่าเป็นจำนวนคนที่โอเคเลยนะแต่ว่าหลังเที่ยงไปยังไงก็ไม่รู้ใครแวะมาก็มาแชร์กันได้นะจ๊ะฝากติดตามผลงานของช่องการอิสุปกาต่อไปด้วยนะคะบ๊ายบาย